แครี่ฟาดกลับลีน่าจังดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้กูไม่เท่ากับมึงค่ะแครรี่ฟาดกลับลีน่าจังหลังไปดึงผมโชว์สื่อซัดเทียบกันไม่ได้ชี้ระดับความหนาในชั้นผิวหน้าไม่เท่ากันกูไม่เท่ากับมึงค่ะจบลั่นต้องปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองวันที่11เมษายน2566ทางแครรี่ไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาตอบโต้หลังลีน่าจังแถลงโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแครรี่แค่การแสดงไว้ทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่ามึงจะเอาสิ่งที่มึงทำกับกูไปเปรียบกับการดึงผมของตัวมึงเองต่อหน้านักข่าวไม่ได้หรอกนะคะมึงต้องเข้าใจว่าระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันกูเท่ากับกูไม่เท่ากับมึงค่ะอีป้าจบโดยไพรวันได้เขียนเพิ่มในช่องแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากจบนะคะแต่ตราบใดที่สื่อยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้นทั้งออกรายการทั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวปล่อยให้พูดอะไรที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนดิฉันก็จำเป็นต้องโพสต์โต้ตอบเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะอ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแครรี่แค่การแสดงดิฉันขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากความยินยอมหรือความสมัครใจของดิฉันไม่ใช่การแสดงหรือการโปรโมทแต่อย่างใดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการที่ดิฉันถูกกระทําให้อับอายโดยอีมนุษย์ป้าหนึ่งที่ไร้มารยาทค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามากดันไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถล่มทลายโดยต่างเข้ามาให้กำลังใจแพรรี่กันอย่างคึกคักอย่างยิ่งคลิปซึ้งน้ำตานองหลานสาวกลับมาหายายไม่ใช่จำไม่ได้แต่ตามองค์ไม่เห็นแล้ววันที่11เมษายน66สมาชิก TikTok @afernand post คลิปสุดซึ้งหลังหลานสาวเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาหายายที่บ้านโดยระบุข้อความว่ายายไม่ได้จำหลานไม่ได้แต่ยายมองไม่เห็นแล้วน้ำตาแตกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนไทยในญี่ปุ่นโดยในคลิปเธอได้นั่งอยู่ข้างๆยายแล้วถามว่าจำได้ไหมซึ่งยายที่สายตาฝ้าฟางก็มองไม่ชัดจึงทำให้จำเธอไม่ได้ช่วงน้ำด้วยความคิดถึงเธอจึงเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาแล้วพยายามถามว่าจำได้ไหมแต่ยายก็ยังคงจำไม่ได้เพราะมองไม่ชัดก่อนจะเดาชื่อจนถูกแล้วสวมกอดกันร้องไห้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้าความแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งยังซึ้งไปกับภาพที่เห็นแต่ก็เห็นใจไม่ได้ที่หลานสาวกลับมาแล้วแต่ยายก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนสลดภาพสุดท้ายอิงดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำก่อนเสียชีวิตหลานเจ้าของบ้านเผยลางร้ายสลดภาพสุดท้ายอิงดาวดุจดาริกานางเอกหมอลำก่อนจมน้ำเสียชีวิตหลานเจ้าของบ้านเล่าเรื่องคาใจนักดนตรีเห็นน้ำผุดกระเพื่อมแต่ไม่มีใครเล่นก่อนเกิดเหตุร้ายจากข่าวเศร้าของวงการหมอลำสำหรับการจากไปของอิงดาวดุจดาริกาหรือนางสาวดุจดาริกาปัญญาอายุ30ปีนางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกที่เดินทางไปร่วมงานวันเกิดแฟนคลับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วเกิดจมน้ำเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่11เมษายนภายในบ้านแฟนคลับนางสิริลักษณ์อายุ64ปีเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเป็นแฟนคลับหมอลำหลายคณะโดยเมื่อวันที่10เมษายนได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังพร้อมเชิญหมอลำมาหลายคณะมีคณะประถมบันเทิงสิงห์มาร่วมงาน5คนส่วนคณะหมอลำเสียงวิหกมีพระเอกนพพงศกรเดินทางมากับนางเอกแพรวธิดาส่วนอิงดาวดุจดาริกาขับรถมาร่วมงานเป็นคนสุดท้ายในเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาที
นางสิริลักษณ์เล่าต่อว่าหลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานและกำลังจะเลิกงานปรากฏว่าไม่พบอิงดาวจึงออกตามหารอบบ้านก็ยังไม่พบกระทั่งมีน้องคนหนึ่งโดดลงไปที่สระน้ำแล้วเท้าไปสัมผัสร่างของอิงดาวจึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากสระและพยายามปั๊มหัวใจก่อนนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้อะไรนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุตำรวจรุดตรวจสระจุดนางเอกหมอลำอิงดาวจมน้ำเล่าก่อนเจอศพขณะที่หลานเจ้าของบ้านวัย41ปีเล่าว่าอิงดาวเล่นน้ำอยู่ขอบสระกับเด็กๆก่อนหายตัวไปประมาณ1ชั่วโมงกระทั่งมาพบว่าจมน้ำสลึก2เมตรก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามีลางบอกเหตุซึ่งนักดนตรีเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาขณะกำลังติดเครื่องเสียงริมสระเห็นน้ำในสระผุดและกระเพื่อมคล้ายมีคนเล่นน้ำเมื่อเดินไปดูก็ไม่เห็นใครจึงรู้สึกไม่ดีโดบได้ขุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจนสุดท้ายอิงดาวจะจมน้ำเสียชีวิตอึ้งถึงพังงะเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บ กำไรขาดทุนสุดตะลึงอึ้งของแท้พังงะของจริงเปิดรายได้ขุมทรัพย์ลีน่าจังถือหุ้น3บริษัทรายได้ขาดทุนแสนตกตะลึงหนี้พุ่งมากกว่ารายได้ผลประกอบการแบบนี้ชวนงงโดยแท้วันที่11เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของลีน่าจังจันจาผ่านทางข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครเดนดาต้าพบเจ้าตัวเป็นกรรมการบริษัท3แห่งถือหุ้น 14,415 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทซีดริงค์ดีดริงค์เอสดริงค์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายน2560โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน997หุ้น 99.70% มูลค่าหุ้น 949,294 บาทดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้อ่านข่าวลีน่าจังลั่นจะไม่เปลี่ยนนิสัยทัวร์ลงไร้ผลโชว์ดึงผมตัวเองย้ำปมแฟรี่แค่การแสดงปี2562รายได้0บาทขาดทุน 8,600 บาทปี2563รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน 8,200 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 963,350 บาทหนี้สินรวม 8,200 บาทบริษัทลีน่าจังคอร์ปอเรชั่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2สิงหาคม2549โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,994 หุ้น 99.94% มูลค่าหุ้น 445,618 บาทดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้ 8,000 บาทขาดทุน264บาทปี2563รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2564รายได้ 8,000 บาทขาดทุน 1,264 บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 454,886 บาทหนี้สินรวม 9,000 บาทบริษัทฮอตเน็ตเวิร์กจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2มิถุนายน
2554โดยมีนางลีน่าจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น 99.98% มูลค่าหุ้นลบ 15,435,427 บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการให้ความบันเทิงในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้โดยปี2562รายได้30บาทขาดทุน3,070บาทปี2563รายได้8บาทขาดทุน4,092บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน4,000บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม 966,986 บาทหนี้สินรวม 16,405,500 บาท